พรแดงรอดบริษัทนุชฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้นุชฟลายสัญจรอีกแล้วนะคะมาที่อำเภอสีคิ้วนะคะจังหวัดโคราชนะคะตรงที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือไร่ฝันเป็นจริงนะคะใครอยากจะมีฝันเป็นจริงเดี๋ยวต้องตามมาแต่ไร่แห่งนี้นะคะเขาจะปลูกสวนปลูกผักปลูกผลไม้เยอะมากๆนะคะเรียกว่าไม่อดกันแล้วกันนะคะแล้วที่นี่ที่สำคัญก็คือเขามีคนดูแลสวนผักผลไม้นะคะแล้วเขาดูแลอย่างไรนะคะจึงเห็นต้นพริกของเขาเนี่ยดกมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอยู่กันตรงนี้เองค่ะเดี๋ยวขอชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อนิดครับนามสกุลอะไรคะตอนรักครับค่ะอันนี้ที่ไหนคะเนี่ยโอ้ไร่ฝันจริงและอีกท่านนึงแล้วคะอ๋อผมดอนครับดอนที่ไหนเนี่ยดอนเนี่ยดอนตอนระเบียบป่ะอ๋อไม่ใช่ครับดอนดอนนุชฟลายก็ได้ครับผมเอาง่ายๆครับอยู่ที่ไหนคะคุณดอนสีคิ้วครับสีคิ้วนะคะเป็นผู้บริเอาสินค้ามาให้คุณพี่ใช้ครับอ๋อก็เลยตามมาดูครับค่ะตามมาดูวันนี้ที่เห็นเนี่ยคือต้นอะไรคะเนี่ยต้นพริกครับต้นพริกนะคะครับคุณพินิจพินิจหรือเปล่าคะครับพินิจนี่ดูแลสวนที่นี่นี่มีเยอะไหมเยอะครับมีอะไรบ้างคะมีชมพู่มีฝรั่งยามังกรมะม่วงแล้วก็ขนุนขนุนมะนาวด้วยมะนาวมะนาวและไอ้ที่เราเห็นอยู่นี่คือเนี่ยมาใกล้ๆต้นพริกนิดนึงมันทำไมดกอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้ครับตัวนี้เอาใช้เลยเหรอแล้วมันปลูกเนี่ยปลูกกันมายังไงคะขั้นตอนปลูกปลูกก็ธรรมดาครับปลูกก็เหมือนปลูกชาวบ้านปลูกทั่วไปก็ปลูกหยอดเม็ดอะไรอย่างนี้หรือปลูกเอาต้นกล้ามาปลูกต้นกล้ามาปลูกต้นกล้ามาปลูกนะคะครับท่านผู้ชมจะมองเห็นธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะมดแดงก็แล้วเดี๋ยวจะกัดกันละนะคะคราวนี้พริกที่เห็นอยู่เนี่ยมีหลายต้นเหมือนกันแล้วก็ดกทุกต้นเลยนะคะเห็นได้ข่าวว่าคุณดอนเนี่ยแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ใช้แล้ววิธีการใช้เนี่ยที่คุณดอนแนะนำมาเนี่ยใช้ยังไงคะถึงพริกดกขนาดนี้เพิ่งใช้ครั้งเดียวใช้สูตรหนึ่งครั้งเดียวอ๋อใช้อันเดียวด้วยแล้วใช้เยอะไหมคะก็ห้าซีซีต่อน้ำ20 ลิตรแค่นั้นน่ะครับแล้วก็มาฉีดเนี่ยเหรอคะก็ฉีดเพิ่งฉีดครั้งเดียวฉีดไปกี่วันละฉีดไป7 วันละ7 วันละท่านผู้ชมเห็นไหมคะดกไหมดกไหมอย่างนี้เขาเรียกดกไหมดกครับปกติก็ปลูกกันอยู่แล้วดกไหมคะก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับอันนี้แค่ใช้สูตรเดียวใช้สูตรเดียวครับรู้ไหมคะว่าสูตรนี้เขาช่วยเรื่องอะไรอันนี้เป็นเร่งต้นเร่งต้นขยายลูกนะคะแต่ถ้าเกิดต่อไปจะใช้อันนี้เพิ่มหรือคุณดอนแนะนำนิดนึงการใช้ครับถ้าใช้เพิ่มเวลามันออกผลผลิตแล้วให้ใช้เคียร่า5ซีซีแล้วก็สูตร2 5ซีซีจนสูตร1เราได้ผลแล้วก็เอาลดสัก3ซีซีครับผมผสมน้ำเท่าไหร่ครับผสมน้ำ20 ลิตรแล้วก็ฉีดครับผมค่ะโอ้โหนี่คือเทคนิคการใช้ที่ถูกต้องนะคะแต่นี่ที่เห็นก็คือในความรู้สึกของคนดูแลเนี่ยอย่างเงี้ยชอบไหมชอบครับถูกใจไหมคะถูกใจครับค่ะพี่พินิจดอนมันดกแค่ต้นเดียวเปล่าโอ้มีอีกครับเอาไหนลองพาไปดูดิต้องให้เจ้าของไปดูโอ้ยมันทุกต้นเลยอันนี้ก็ดกนี่ก็ฉีดใช่ไหมคะครับนี่ก็ฉีดเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ยนะบริเวณที่ฉีดดอกกำลังติดดอกเลยติดดอกเยอะเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าแอบให้ดูต้นเดียวดกๆมันมีทุกต้นแล้วมันมีต้นที่ไม่ได้ฉีดไหมมีครับมีเอาลองไปดูดินี่ไม่ได้ฉีดมันก็ไม่ค่อยดกจริงนะนี่ต้นที่ไม่ฉีดใช่ไหมคะครับอ๋อมันก็ติดลูกแต่มันไม่ดกเป็นพวงๆครับใช่ไหมนี่ความรู้สึกมองเห็นความแตกต่างไหมแตกต่างกันครับแตกต่างกันค่ะนี่คือเปรียบเทียบแล้วทำไมไม่ฉีดมันล่ะยังไม่มีเวลาอ๋อแต่จริงก็จะฉีดเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเลยนะคะฉีดกับไม่ฉีดเห็นชัดเจนนะคะเราใช้อันนี้ได้ผลแล้วต่อไปก็จะไปขยายฉีดเป็นมะนาวมะม่วงแล้วก็ขนุนแก้วมังกรแก้วมังกรทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยในสวนเนี่ยอันนี้มั่นใจแล้วนะมั่นใจแล้วใช้ได้ผลดีค่ะโอ้โหพริกดกๆอย่างเงี้ยคุณดอนคะถ้ามีผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะให้พริกเขาดกอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะก็ต้องมาใช้นุชฟลายเหมือนเรานี่แหละครับผม ติดต่อได้ครับ0819291647ครับผมอ๋ออีกครั้งนึงค่ะ
ติดต่อได้ครับผม0819291647ครับผมโอ้โหค่ะท่านผู้ชมคะก็ติดต่อที่คุณดอนคุณดอนนี่ก็เป็นเกษตรกรตัวอย่างเลยนะคะที่จะกลับมาทำเกษตรพอเพียงละนะคะที่บ้านก็ใช้พื้นที่เยอะนะคะที่ปลูกหลายอย่างเหมือนกันนะคะแต่วันนี้นะคะก็เป็นสวนที่ไร่ฝันเป็นจริงนะคะก็เห็นพริกดกขนาดนี้ต้องถามคนดูแลชอบไหมชอบครับชอบนะคะยิ้มตลอดนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพินิจนะคะพี่พินิจที่พาเรามาดูพริกนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณดอนค่ะครับ